สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะกับเรื่องสวรรค์ประทานพรเล่ม3ค่ะยังไม่ทันจะได้ดูแลรักษาหรือสอบถามความเป็นมาของเด็กที่มีผ้าปิดตาไว้หนึ่งข้างที่บอกกับเขาเพียงแค่ว่าตนเองนั้นชื่อหงหงเอ๋อที่แปลว่าสีแดงได้อย่างเดียวนั้นเด็กที่กล้าพูดอย่างเต็มปากว่าตัวเองโดนไล่ออกจากบ้านแถมยังต้องปิดผ้าไว้หนึ่งข้างหน้านั้นเพราะว่าตัวเองมีใบหน้าที่อัปลักษณ์เด็กที่เขาได้ช่วยชีวิตไว้เด็กนั่นก็หนีหายไปไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าทนความอับอายที่โดนมู่ฉิงจับโกหกได้หรือเสียใจที่มีพระในอารามจับเส้นดูดวงของตัวเองแล้วบอกว่าตัวหงหงนั้นคือตัวซวยขนาดแท้ตัวซวยที่ขนาดที่ว่าแค่พอได้จับดวงก็ตกเข้าเสียแล้วเรื่องราวในโลกมนุษย์สำหรับเสี้ยเหรียญแล้วมันช่างยิ่งสั้นยิ่งนักเพราะอายุเพียง17ปีด้วยแรงบุญและโชคชะตาทำให้เสี้ยเหรียญและผู้ติดตามทั้งสองคนอย่างเฟิงซินและมู่ฉิงขึ้นสวรรค์ขึ้นมาพร้อมกันทั้งหมดและเพราะว่าขึ้นสวรรค์มาตั้งแต่ยังเด็กทั้ง3จึงขยันขันแข็งในการช่วยเหลือชาวบ้านจนทำให้ชาวบ้านนับถือมากมายจนเสี้ยเหรียญเองนั้นมีศาลเพื่อกราบไหว้มากกว่า 8,000 ศาลเลยทีเดียวแต่ก็น่าแปลกที่ชาวบ้านเลื่อมใสเขาต่างกราบไหว้เขาโดยไม่สนคำที่เขาได้เคยบอกว่าไม่ต้องคุกเข่าตอนที่กราบไหว้เลยสักนิดขนาดไม่มีบอกให้ลองนั่งชาวบ้านยังยอมคุกเข่ากับพื้นแข็งเพื่อกราบไหว้เขาและก็เพราะว่าเขายังเด็กเหลือเกินนี่แหละที่ทำให้เสี้ยเหรียญไม่สามารถปล่อยวางเรื่องทางโลกมนุษย์ได้ยิ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านในการปกครองของตนเองแล้วก็เสี้ยเหรียญถึงกับยอมฉีกทุกกฎของสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพูดคุยกับมนุษย์หรือเรื่องของการปรากฏตัวให้กับมนุษย์ได้เห็นและในท้ายที่สุดเสี้ยเหรียญถึงขนาดฉีกกฎของสวรรค์ขอให้ตัวเองลงมาจากสวรรค์มายังโลกมนุษย์เพราะในปีหนึ่งเมื่อเขาได้รู้ว่าชาวหยงอันกำลังเจอภัยแล้งในปีนั้นเขาก็พุ่งตรงเข้าช่วยทั้งที่เรื่องนี้มันเกินกำลังขอบเขตของตนเองไปมากและเมื่อชาวหยงอันบุกเข้าเมืองหลวงที่จะเข้ามาใช้ชีวิตหนีตายจากความแห้งแล้งเมืองที่เขาถือกำเนิดมาตั้งแต่เกิดชาวหยงอันในครั้งนั้นเข้ามาก่อจลาจลเสี้ยเหรียญเองก็ยื่นมือเข้ามาช่วยอีกแถมในครั้งนี้เขายังร่วมรบกับชาวบ้านของตนทั้งที่ท่านจินอูก็ได้เตือนแล้วว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สวรรค์ได้กำหนดไปหมดแล้วแต่เสี้ยเหรียญก็ยืนยันที่จะฝืนกฎสวรรค์จนเรื่องมันบานปลายจนทำให้เกิดโรคระบาดขึ้นนั่นก็คือโรคหน้าคนทั้งโรคร้ายทั้งสงครามทั้งภัยพิบัติทั้งคำด่าทอจากสาวกที่เคยนับถือเขาทำให้เสี้ยเหรียญที่ดูแลเมืองนี้เพียงคนเดียวก็ได้ต่ออ่อนล้าแรงลงจะมีเพียงแรงใจแรงเดียวที่เขาได้มาก็คือแรงใจจากเด็กผู้ชายที่เขาได้เคยช่วยเอาไว้เด็กนั้นแม้จะมีสภาพที่ดูไม่ได้อย่างไรก็ตามแต่ก็ยังคงกราบไหว้เขาแถมยังคงกราบไหว้เขาในแบบที่เขาเคยออกปากไว้อย่างถูกวิธีเด็กชายผู้นั้นคอยหมั่นเอาดอกไม้มาถวายให้กับเขาทำความสะอาดไปจนถึงขั้นดูแลปกป้ององค์เทพตัวแทนของเขาในยามที่ชาวบ้านต่างพากันสายหน้าหมดนับถือและทำลายรูปปั้นเสมือนจริงของเขาทิ้งในวันที่เสี้ยเหรียญไม่สามารถฝืนลิขิตสวรรค์ไม่เหลือพลังที่จะดูแลชาวเมืองและชาวบ้านทั้งสองแห่งได้ตามความตั้งใจนั้นเสี้ยเหรียญก็ต้องยอมทิ้งทุกอย่างที่แบกเอาไว้บนบ่าและจากไปในวันนั้นเด็กนั่นยังคงมาดูแลและเคารพในตัวรูปปั้นที่เสมือนเป็นตัวจริงของเขาเสี้ยเหรียญจึงยอมแหกกฎของสวรรค์เป็นครั้งสุดท้ายเขาใช้เสียงของตัวเองบอกกับเด็กนั่นให้ลืมเขาไปซะแม้ว่าตัวเขาจะเคยบอกกับเด็กคนนี้ว่าให้มีชีวิตอยู่ไว้เพื่อเขาก็ตามแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าเด็กนั้นจะตะโกนกลับบอกเขาอย่างสุดเสียงไล่ตามหลังมาว่าไม่มีวันที่จะลืมเขาพอเสี้ยเหรียญยังไงแล้วก็คือเทพของเขาเทพไทจื่อของเขาเสียงกระบี่ทำให้เสี้ยเหรียญกลับไปยังปัจจุบันอีกครั้ง
ปัจจุบันที่เขายังคงต้องต่อสู้กับชีหลงที่อาศัยสิงร่างของพ่อเด็กน้อยเด็กน้อยที่มีชื่อว่ากู่จือทำให้เสี่ยเหลียนไม่สามารถลงมือฆ่าชีหลงได้จึงได้แต่หอบหิ้วคุมตัวพ่อและกู่จือกลับมาอารามไปด้วยเมื่อไปถึงอารามยังไม่ทันที่จะได้พักหรือทอดอารมณ์ให้หายเหนื่อยเทพเผยหมิงกับเจ้าวายุก็บุกเข้าอารามเขาเข้าเสียแล้วท่านเผยและท่านแม่ทัพมาเพื่อสร้างความปั่นป่วนมาแย่งหายที่เขาดูแลไว้แต่โชคดีที่ท่านวายุมาช่วยสกัดไว้ก่อนได้ทันท่านวายุเมื่อได้พบหน้าจึงชวนให้เสี่ยเหลียนขึ้นไปร่วมงานบนสวรรค์งานที่เหล่าเทพจะร่วมตัวกันพร้อมหน้างานที่จะมีการแสดงการละเล่นพร้อมทั้งการนับโคมดวงที่เหล่าประชาสาวจุดถวายแม้เสี่ยเหลียนจะไม่อยากไปเพราะเขารู้ว่าตัวเขาเองนั้นแทบจะไม่มีส่วนร่วมในงานนี้เลยแต่ก็คิดได้ว่าถ้าไม่ไปซะมันก็จะเป็นการไม่ให้เกียรติสวรรค์จนเกินไปเสี่ยเหลียนจึงตอบรับคำเชิญของเจ้าวายุแต่นึกไม่ถึงเลยว่าคนที่ดูไร้ตัวตนอย่างเสี่ยเหลียนกลับขึ้นไปสวรรค์ในครั้งนี้นอกจากจะได้ดูการแสดงบทใหม่ที่มีชาวบ้านเขียนเกี่ยวกับตัวเองบทที่ตัวเองกับวาเฉิงช่วยกันปราบมารร้ายเสี่ยเหลียนยังได้เห็นโคมไฟอธิษฐานถึง 3,000 ดวงในชื่อของตนเองโคมไฟที่ใครต่อใครเชื่อเหลือเกินว่าเป็นฝีมือของวาเฉิงที่จุดเพื่อเขาเมื่องานเทศกาลบนสวรรค์จบลงเสี่ยเหลียนก็ต้องกลับลงมายังโลกมนุษย์อีกครั้งเพราะยังมีชีหลงอยู่ที่อารามกลับมาในโลกมนุษย์ในครั้งนี้เขายังพาเด็กน้อยที่มีโรคหน้าคนที่ถูกรักษาแล้วกลับมาด้วยเด็กที่ครั้งก่อนเขาได้ฝากไว้กับเจ้าวายุในครั้งที่เขาโดนคุมขังเด็กที่ชื่อว่าหลางอิงดังนั้นการกลับมายังอารามแห่งนี้ในครั้งนี้เซียเหลียนจึงต้องรีบออกหาเงินเพื่อมาซื้ออาหารประทังชีวิต2ผู้ใหญ่กับ2ชีวิตเด็กเพราะจะอาศัยเพียงแค่อาหารที่ชาวบ้านนำมากราบไหว้มันคงไม่พอสำหรับเขาทั้ง4คนระหว่างทางที่อยู่ในเมืองกับเด็กทั้ง2คนไม่น่าเชื่อว่าดวงของเสี่ยเหลียนจะกุดถึงขนาดหาของเก่าหาเศษขยะไปขายยังไม่พบสักชิ้นเสี่ยเหลียนตัดสินใจที่จะโชว์ปาหี่ข้างถนนแต่แล้วดวงเขาก็กุดเกินกว่าที่จะเชิญให้ผู้คนมาดูเขาได้ขนาดที่เขาจะลงมือแจกของขลังก็ยังไม่มีใครเอาจากเขาเลยสักคนในขณะที่กำลังจะออกเดินทางเพื่อหาเงินต่อไปเสี่ยเหลียนก็ได้ยินเสียงโวยวายจากบ้านหลังหนึ่งเขาจึงลุดหน้าไปดูแล้วก็พบว่าบ้านหลังนี้เจอฤทธิ์ของผีเด็กผีที่อยากเกิดใหม่ถึงขนาดที่ต้องแอบเข้าไปในท้องของใครก็ได้ที่กำลังตั้งท้องอยู่เพื่อกินวิญญาณของเด็กนั่นแล้วก็อยู่ในท้องแทนเด็กที่กำลังจะเกิดขึ้นมาเสี่ยเหลียนเมื่อรู้ดังนี้ก็เสนอตัวเข้าปราบผีเด็กตนนี้โดยการแลกที่อยู่และอาหารสักมือให้กับเด็กทั้งสองที่ติดตามเข้ามาเด็กทั้งสองนั้นก็คือหลางอิงกับกู่จือนั่นเองแน่นอนว่าเจ้าของบ้านตอบตกลงทันทีเพราะในบ้านเขานั้นยังมีอนุที่กำลังตั้งท้องอยู่อีกเขาไม่อยากให้ผีเด็กตนนี้เที่ยวตามไปกินลูกเขาจนตายไปหมดเซียเหลียนจึงเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการปราบผีเด็กแต่ผีเด็กตนนี้ร้ายกาจนักเพราะช่างเล่ห์เหลี่ยมถึงขนาดจะเอาตัวเข้าไปในปากของกู่จือเด็กที่อายุยังน้อยเซียเหลียนเลยต้องยอมพลาดท่ากินมันเข้าไปนิดหน่อยแล้วก็คายมันออกมาก่อนที่จะหลบไปทำสมาธิในน้ำและก่อนที่เขาจะพลีพามกินผีเด็กตนนี้เข้าไปในร่างกายจนอาจจะได้รับบาดเจ็บซานหลางก็มาปรากฏตัวตรงหน้าในน้ำซานหลางมอบลมหายใจให้กับเขาด้วยการประกบริมฝีปากเข้าหาแล้วแบ่งอากาศให้เขาในใต้น้ำด้วยเพราะชั่วชีวิตของเขานี้ไม่เคยเจอเข้ากับเรื่องราวแบบนี้มาก่อนอย่าว่าแต่การจูบเพื่อแลกอากาศหายใจเลยขนาดจับตัวหรือสัมผัสใครอย่างใกล้ชิดและลึกซึ้งเขาก็ยังไม่เคยได้กระทำเซียเหลียนจึงตกใจเกี่ยวกับสิ่งนี้และตื่นตูมไปอย่างมากกว่าจะได้สติเลิกดิ้นและเลิกทุบตีซานหลางและคิดได้ว่าซานหลางคงมาเพื่อช่วยชีวิตของเขาก็ตอนที่ตนเองนั้นโผล่ขึ้นมาจากผืนน้ำด้วยการช่วยเหลือของซานหลางมานอนไอโคลกอยู่ที่ริมตลิ่งจนทำให้เหล่าผีที่เดินผ่านไปมานั้นมาหยุดดู
เซียเหลียนเอ่ยปากขอโทษและทำท่าจะเดินจากไปแต่ด้วยเพราะตอนต่อสู้กับผีเด็กนั้นเขาได้รับบาดเจ็บจากการที่ผีเด็กแอบเอาเข็มมาซ่อนทำให้แทงทะลุเข้าไปในฝ่าเท้าซาหลานจึงไม่สามารถปล่อยเขาไปได้ซาหลานตัดสินใจอุ้มเขาด้วยท่าเจ้าหญิงกลับไปยังบ้านพักของตนเองที่ตอนนี้ได้ซ่อมแซมจากไฟที่เขาก่อในครั้งก่อนเรียบร้อยแล้วเซียเหลียนพยายามบอกกับซาหลางว่าแผลนี้ช่างเล็กน้อยนักแต่ซาหลานก็ยังไม่ฟังยังคงสัมผัสเท้าขาวของเขายังแผ่วเบาจัดการถอดถุงเท้าเขาออกทำให้เจอเข้ากับตรวนสาบสีดำที่ตัดเข้ากับผิวขาวที่ข้อเท้าซาหลางเมื่อเห็นดังนั้นก็เอ่ยบอบก่อนจะลงมือว่าอาจจะเจ็บนิดหน่อยเกอไม่ต้องทนถ้าเจ็บก็ลองออกมาได้เลยนี่ก็จะจบของเล่ม3แล้วนะคะแม่อย่างน้อยเขาก็ได้ใกล้ชิดได้ประกบริมฝีปากแบ่งลมหายใจกันแล้วด้วยนะคะเสี้ยเหรียญของเรานี่ท่าทางจะดวงกุดเหลือเกินขนาดจะหาเศษเหล็กสักชิ้นเพื่อเอาไปขายยังหาไม่ได้เลยแต่ว่าไม่ว่าจะดวงกุดเรื่องการทำมาหากินยังไงในเรื่องของความรักแล้วนั้นซานหลางก็พร้อมมาช่วยในยามเขาเข้าตาจนเสมอเลยนะคะยังไงแล้วก็ฝากติดตามกันต่อกับเรื่องราวนี้ด้วยนะคะสำหรับเล่มนี้คลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ